ับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:00 น. ครึ่งอยู่กับออมและกล้าค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับในวันที่ฝนตกถล่มทลายตั้งแต่บ่ายโอ้โหคุณคะสุดๆไปเลยนะวันนี้เนาะรถก็ติดมากด้วยนะคะแต่เมื่อกี้ก็โล่งหมดแล้วนะครับน่าจะทยอยกลับบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาใครเครียดกันครับอัปเดตข่าวบันเทิงมาดูกันใน Headlines ครับโอปอชวนนุ่นศิรพันธ์เข้าแก๊งคุณแม่แต่ถูกปฏิเสธหน้าสยบข่าวลือรักร้าวพร้อมถามแมงเมากลับว่าอยู่ใต้เตียงพี่ตอนไหนจ๊ะมารายาแครีนำทีมศิลปินขึ้นโชว์ในเทศกาล Essence Festival วันนี้ครับมีโอกาสไปเจอคุณฮาน่ามานะครับประเด็นในเฮดไลน์ของเรานะครับคือพอดูใน Instagram เนี่ยไม่ค่อยมีเห็นรูปกับคุณสามีสักเท่าไหร่กับคุณฮิวโก้นะครับปรากฏว่าแมงเมาก็เลยเมาซะเข้าให้นี่นะฮะบอกว่าเอ๊ะเตียงหักหรือเปล่ามีปัญหากันหรือเปล่าช่วงนี้นะดูแต่ของระแหงไม่ค่อยลงรูปคู่กันนะครับเจ้าตัวบอกว่างงฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสรุปยังไงกันแน่ถามหน่อยดีกว่าครับก็มันเพราะไม่ค่อยโพสต์รูปคู่กับสามีเลยนะครับก็มีข่าวเมาส์มาว่าฮานาทัศนวลัยครับเกิดมีปากเสียงกับฮิวโก้จุลจักรจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาในครอบครัวครับแต่พอสื่อถามคุณแม่ยังสวยก็ถึงกับบอกว่างงค่ะพร้อมกับชี้แจงว่าชีวิตคู่ก็เหมือนลิ้นกับฟันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ท้าขำๆด้วยนะครับว่าช่วยมาเลื่อยขาเตียงที่เหนียวแน่นให้หักหน่อยสิคะช่วยมาเลื่อยเตียงหน่อยเถอะค่ะตอนนี้เหนียวแน่นมากเราก็เรื่องอะไรใครมาอยู่ใต้เตียงพี่หรอฮะจริงๆก็ทะเลาะกันวันเว้น10วันอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบเป็นการทะเลาะเนาะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ก็งงเหมือนกันทะเลาะกันเรื่องอะไรจริงๆไม่เคยทะเลาะกันเรื่องแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่มีอาจจะมีทะเลาะกันเรื่องลูกว่าทำไมเธอพาลูกออกไปนอกบ้านกลับบ้านดึกจังอะไรเงี้ยเพราะเขาจะชอบอยู่บ้านแล้วรอเจอเรากับลูกเคยแบบว่ามีไปบ่นหรืออะไรให้ใครฟังหรือเปล่าไม่เคยนะคะจ้าเลยงงงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทะเลาะกันเราก็จะเราทะเลาะกันนะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไรใครมาอยู่ใต้เตียงหรือหลบตรงฝาตู้ตรงไหนรักกันมากขนาดนี้มีสักคนไหมโอ้ใจเย็นใจเย็นก่อนนะคะเพราะว่าคนที่สองเพิ่งสองขวบที่แล้วเองอะไรเงี้ยเราก็จริงเลี้ยงลูกไม่ได้เรื่องง่ายนะต้องมีเวลาให้มากๆเราหนักมีเพิ่มไหมคะไม่นะเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นเราทุกทรมานกับการแพ้ท้องมากนะคะทั้งสองคนแพ้9เดือนเต็มเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากเห็นสภาพเราแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าจะมีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยไปทำหมันปิดอู่ไปเลยไม่อะค่ะยังตอนนี้สองคนก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรก็ยังดีที่เวลาเราออกมาทำงานพี่ฮิวโก้ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกให้ก็พยายามจะสลับกันที่พี่ฮิวโก้แบบไม่ยอมรับงานในวงการด้วยหรอไม่หรอกเขาเป็นคนติดครอบครัวติดลูกนะคะติดภรรยาเขาก็เลยคิดว่าเหมือนกับว่าและศิลปะอ่ะเขาเป็นคนทำงานโดยศิลปะเขาจะไม่รับงานแบบด่าว่าใครก็ได้เอางานไม่เขาทำแล้วเขาจะทำหมดเขาจะต้องเลือกในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาทำได้ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆมากกว่าเขาไม่ได้เขาพูดเลยว่าเงินได้มาเดี๋ยวก็หมดแต่ภาพโพสต์หรือสิ่งที่ทำเนี่ยมันติดตัวไปจนวันตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมันต้องเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็อยากทำจริงเลยหลายอย่างหลายอย่างโอ้โหคุณแม่ยังสาวบอกว่าลูกชายเริ่มมีแฟนคลับบ้างแล้วนะคะส่วนงานในวงการคงต้องรอให้โตก่อนนะคะถึงจะให้ลองค่ะเพราะว่าใน Instagram นะครับก็มีแต่คุณฮาน่ากับลูกเต็มไปหมดเลยใช่เหมือนของดิฉันนะไม่แปลกที่แฟนคลับเพียบขนาดนี้ครับน่ารักมากจริงๆนะคะแล้วเราชอบคุณฮาน่าให้สัมภาษณ์ถึงสามีมากเธอแบบเป็นคนพูดดีเนาะแล้วแบบให้เกียรติอะไรเงี้ยแล้วแบบดูแบบคือเข้าใจงานมากเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับเขาไปอยู่ใต้เตียงเธอหรอไม่มีนะฝาบ้านก็ไม่มีเรามาที่ข่าวของคุณนุ่นศิรพันธ์กันบ้างดีกว่านะปีนี้ฮอตมากเลยค่ะคุณละครงานแสดงเพียบไปหมดเลยเวลาคงจะไม่มีอีกแล้วนะคนเพราะเขาต้องแซวเรื่องของการมีน้องอยู่แล้วไงรวมถึงคุณโอปอที่พยายามจะชักชวนเข้าแก๊งนะคะแต่ดูทีท่าว่าจะไม่สำเร็จค่ะ
ก่อนหน้านี้ยืนยันหนักแน่นว่าขอเบรกงานในวงการเพื่อลุยธุรกิจช่วยสามีค่ะแต่ว่าล่าสุดคุณนุ่นศิรพันธ์นี่ก็ตกปากรับคำกลับมาเล่นละครอีกครั้งซึ่งปีนี้รับมากถึง3เรื่องเลยนะคะแล้วก็จะเดินหน้าถ่ายทำปลายสิงหาคมนี้ส่วนเรื่องทายาทค่ะเจ้าตัวบอกว่ายังยืนยันคำเดิมไม่พร้อมมีค่ะถึงแม้คุณแม่ลูกแฝดคุณโอปอปนิสราจะพยายามโน้มน้าวแล้วก็ตามค่ะโอปอนางก็พูดอยู่นะว่าเปลี่ยนใจเถอะอะไรเงี้ยแต่ครอบครัวเขาน่ารักมากน่ารักมากจริงเขาโน้มน้าวเรายังไงบ้างคะให้เราอยากมีน้องไม่หรอกเราเห็นจากภาพที่เขาชอบลงไอจีเราไม่น่าเชื่อแฟนคลับลูกโอปอเยอะมากไม่อยากมีลูกอ่ะแต่เห็นลูกโอปอน่ารักมากพูดจริงคือนุ่นกับโอปอเริ่มทำงานพร้อมๆกันอ่ะเราไม่เคยคิดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งจะกลายเป็นคุณแม่จึงแบบคุณแม่ซิงแซ่บมากอะไรเงี้ยแล้วลูกก็น่ารักมากไม่เห็นภาพตัวเองเหมือนโอปอโอปอนางมีต่อมความเป็นแม่สูงมากแต่เราแบบแข็งๆอ่ะเลยแบบไม่กล้าถึงแม้เราจะคล้ายๆพี่ท็อปจะคล้ายๆหมอโอ๊กและสีผิวนุ่นจะคล้ายๆโอปอแต่ก็กลัวลูกออกมาอาจจะแบบไม่น่ารักเท่านั้นท็อปก็คือเราดีลกันดีมากเลยเขาบอกว่ามีก็ได้แต่ไม่ค่อยเลี้ยงนะเขาจะมีงานเขาชอบแล้วก็บอกมีก็ได้แต่ท้อง9เดือนนะแต่ที่เหลือก็ไปเลี้ยงนะอะไรเงี้ยก็เลยดีลไม่ลงตัวก็เลยยังไม่มีก็ตอนนี้ดูแลธุรกิจที่ตึกอะค่ะเราทำเหมือนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มีนวดด้วยก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวจะกลับมาเล่นละครแล้วค่ะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะก็ตอนนี้รับเอาไว้ประมาณ3เรื่องแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบโปรเจกต์เล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้ทราบกันเป็นละครค่ะขอบอกได้มั้ยคะมีเรื่องอะไรบ้างเลยเดี๋ยวก็เจอกันอีกแป๊บๆนึงนี่แหละก็ดีนะคะก็เป็นแนวแบบกลับมายุคปัจจุบันคือคนจะอย่างบุญรอดก็จะเป็นแบบย้อนยุคไปหลายปีบางระจันก็แบบย้อนยุคมากๆนี่ก็มายุคแบบคนปัจจุบันผู้หญิงในเมืองทำงานนะคะอยู่มั้ยคะยังพยายามทําตัวน่ารักอยู่แววๆอยู่น่าจะไปปลายเดือนหน้าค่ะโอ้ยังสลับกันพี่ท็อปว่าไงบ้างคะเรารับทีเดียว3เรื่องก็ดีค่ะเค้าก็ไล่น้องไปทํางานนะเค้าแบบอยากให้เราแบบเอนจอยมากขึ้นนี่ละค่ะแม่ก็คู่นี้ก็น่ารักเหมือนกันใครๆก็อยากจะเห็นน้องก็เลยแบบมีการชักชวนนิดนึงแต่ว่าถ้าเธอยังยืนยันว่าเดี๋ยวขอทำงานก่อนก็ต้องให้เวลากันไปนะคะคือแต่ละคนก็อาจจะพร้อมไม่เท่ากันนะเนาะครับแล้วดูจากท่าทางการจัดงานแต่งงานอะไรแบบนี้แล้วเขาน่าจะวางแผนทุกอย่างไว้เป๊ะหมดแล้วนะครับเขาจะมีโปรแกรมของเขาแล้วนะว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับวันนี้เป็นธีมของ family นะฮะยังคงอยู่ที่ครอบครัวอีกครอบครัวนึงนะครับกับคุณบี้และคุณกุ๊บกิ๊บนั่นเองน้องเป่าๆน่ารักเหลือเกินอันนี้นะครับแต่คนที่เห่อมากกว่าพ่อแม่ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้แต่ต้องไปดูกันว่าเห่อมากกว่าหรือเปล่าคือคุณไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะครับมันบอกว่าไม่ได้ไปเจอด้วยตัวมีการ FaceTime กันเกิดขึ้นน่ารักมากครับเป่าๆครับลูกสาวคนแรกของคุณพ่ออติบี้ทัศภากับคุณแม่กุ๊บกิ๊บสมนทิพย์เนี่ยก็เป็นขวัญใจของบรรดาป้าๆนั่นนะนะครับรวมถึงคุณไต้ฝุ่นกนกฉัตรที่ขนาดไม่มีเวลาไปเจอหลานเนี่ยก็ยังกดโทร FaceTime ไปทักทายเรียบร้อยแล้วครับเธอหลานขนาดนี้ไม่รู้ว่าของขวัญรับขวัญจะเป็นทองคำสักเส้นหรือเปล่าคงไม่ได้ให้อะไรที่เป็นพิเศษมากครับแต่คงให้ที่สิ่งที่มันจำเป็นผมยังไม่ได้ไปเจอเป่าๆเลยครับผมคืออยากไปเจอมากได้แค่ FaceTime ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าจะเข้าไปก็ว่าจะซื้อของขวัญไปให้ที่เขาต้องใช้พวกผ้าเช็ดตัวเด็กนิ่มๆหรืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่เคยเป็นพ่อคนแม่คนอะไรเงี้ยก็เอาเท่าที่เรารู้อะไรไปให้เขาผมว่าเขาต้องเหนื่อยขึ้นเยอะเลยแต่มันก็เหมือนความเหนื่อยที่มีความสุขเนาะบี้กับกิ๊บว่าไงบ้างจะคุยแต่กับบี้อย่างเดียวเลยครับเฟซไทม์ไปแล้วเขายุ่งมากเลยเพราะว่าทุกคนมาอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะเยอะมากเลยมีโอกาสได้คุยกันนิดเดียวแคปอย่างที่ลงใน IG นะฮะก็ยังหาเวลาไปหาอยู่เลยครับช่วงไหนครับที่จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาน่าจะกลางเดือนแล้วครับเพราะว่าเราก็ถ่ายด้วยแหละครับผมเราอยากไปเจอเขามากเลยอยากมากเข้าใจคนอารมณ์คนแบบว่าเฮ้ยหลานมีหลานอะไรอย่างจะเห่ออะไรอย่างอยากไปเล่นเขาน้องเป่าๆหน้าไปทางคุณพ่อหรือว่าทางคุณแม่มากกว่ากันเป่าๆตาเหมือนบี้ปากเหมือนพี่อุกิฟเนี่ยเพราะว่าเป็นส่วนผสมกันแต่โตมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าก็น่าจะน่ารักเพราะว่าด้วยบี้กับพี่กุ๊บกิ๊บเนี่ยเป็นคนสมัยใหม่แล้วอาจจะมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ตามยุคตามสมัยแล้วที่ยุ่ง
จนไม่มีเวลานะคะเพราะว่านอกจากไต้ฝุ่นจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วก็ยังมีธุรกิจรับทำกีตาร์แฮนด์เมดด้วยซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ชอบกับอาชีพเสริมนี้มากเลยล่ะค่ะตอนนี้ตัวแรกจะเสร็จแล้วครับก็คือทำเป็นแฮนด์เมดสูงไหมคะแต่ละตัวผมก็น่าจะทำเริ่มที่ประมาณ 40,000 ครับเป็นขึ้นไปแต่ว่าถ้าคนที่เล่นกีตาร์อยู่แล้วเขาจะรู้ว่า 40,000 นี่คือราคาเริ่มต้นอยู่แล้วเขากะรวยเลยไหมครับกะเติมเต็มความชอบของตัวเองมากกว่าครับอยากให้ชีวิตมีมุมอื่นบ้างนอกจากทำงานอย่างนี้กลับบ้านเรียนออเดอร์ตอนนี้กี่ตัวแล้วครับตอนนี้มีมาอีก2ตัวใช้เวลากี่วันครับอย่านับเป็นวันเลยพี่ตัวหนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนครับก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยนะแต่ผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยมันไม่ได้กดดันมันทำไปเรื่อยๆครับมันเหมือนการพักผ่อนของผมก็โอเคสนุกมากเลยใครที่อยากได้กีตาร์ตัวเดียวในโลกเพื่อตัวคุณเองโดยเฉพาะเนี่ยก็ไปต่อคิวเป็นลูกค้าของไต้ฝุ่นได้นะครับเมื่อกี้ได้เห็นรูปกันแล้วนะครับที่มีการแคปหน้าจอที่ FaceTime กันน่ารักทีเดียวนะฮะน้องเปาๆหลับตาปีเลยโอ้ยใช่ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่แบบอุ้ยมีออร่าแห่งความหน้าฟัดหนึ่งใช่ไหมโอ้จริงแบบจะมีคือเบบีนะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แบบดึงดูดเราตลอดเวลาจริงปะเนี่ยมีกลิ่นด้วยเหรอครับจริงคุณจริงๆเป็นกลิ่นเด็กเบบีแบบแรกเกิดเลยเงี้ยแล้วจะดึงให้เราอยากเข้าไปกอดไปอุ้มอยากกอดอยากหอมอยากฟัดอยากตลอดเวลาอย่างนี้เออนะค่ะอ่ะเรามาที่เรื่องของคุณแอนดี้เข็มพิมุกนะคะคนนี้ก็งานหนักเหมือนกันนะแน่นทุกอย่างรับทุกจ็อบเห็นบอกว่าต้องมีการแบบว่ารับงานเยอะนิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะสร้างบ้านใหม่อ๋อนั่นคือเหตุผลถูกต้องนะคะแต่จะเป็นเรือนหอหรือไม่นั้นเอาไปถามกันค่ะร่างกายโทรมแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนะคะเพราะว่าคุณแอนดี้เข็มพิมุรับงานแน่นทั้งพิธีกรและละครค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเหตุที่ทำงานหนักเพราะว่าเพิ่งจะซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็แอบมีข่าวมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ซื้อไว้เป็นเรือนหอกับแฟนสาวนอกวงการที่มีชื่อว่าคุณอ้วนนะคะที่คบหากันมากว่า6ปีแล้วค่ะครบ1ปีเต็มแล้ว365วันก็เพิ่งซื้อบ้านไปผมซื้อไป15ครับใช่แต่ไม่ได้เยอะเลยครับผมว่าพี่ดาราพี่ๆคนอื่นเขาได้เยอะกว่านี้15เนี่ยมาค่าบ้านครับแต่ค่าตกแต่งต่างหากอีกเรื่องหอเลยไหมครับก็ถ้ามีลูกได้ก็ผมไม่ค่อยคิดแต่งงานอยากมีลูกมากกว่าตัวเราอยากให้ลูกเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพยานระหว่างเราสองคนซ้ำเมื่อไหร่ดีครับลูกก็ไม่แน่ครับเพราะปีนี้ก็3จะ39แล้วคุยตั้งนานแล้วฮะคุยกับคุณแม่ฝั่งของคุณอ้วนด้วยแล้วก็แม่ผมด้วยเขาก็อยากมีผมว่าเราอย่าไปตีกรอบทุกอย่างเพราะว่ามันพอตีกรอบแล้วพอมันโดนบีบโดนอัดไปมากๆเนี่ยมันก็เกิดการเลิกลากันไปคราวนี้เรามีลูกเรามีอะไรเราอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่เป็นคนที่เรารักกันเนี่ยมันก็ผมว่ามันสบายกว่าคิดด้วยกันวางนะเขาต้องกันเลยก็จริงๆแล้วใช่พูดอย่างนั้นก็ได้เนาะวันนี้ทำงานหนักก็เพื่อบ้านหลังนี้เลยใช่ครับอยากให้มันแล้วก็ค่าประกันชีวิตด้วยคือผมพยายามจะแบบบอกเพื่อนๆบอกคนใกล้ๆตัวว่าเฮ้ยประกันชีวิตสำคัญนะเพราะว่าเราเคยเกิดเหตุอุบัติเหตุมาแล้วนอกจากนั้นครับเจ้าตัวก็ยังซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยให้เป็นของขวัญของคุณแม่บุญธรรมด้วยนะครับด้วยความตั้งใจเลยเพื่อที่จะได้อยู่พร้อมหน้าทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่ครับเอาเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะแหมตอนนี้นี่ก็คงจะต้องรับทุกงานเลยเออนะครับการมีภาระนี่มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งในชีวิตจริงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีนะนะครับให้ออกไปหาเงินนั่นเองสู้ๆครับเหมือนกันค่ะปิดท้ายด้วยข่าวนี้ครับก็มีเรื่องราวของเทศกาลสำหรับผู้หญิงนะครับคือจะมีหญิงเก่งเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับใน Essence Festival นั่นเองแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยครับเพราะว่ามีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาด้วยและก็มีนักร้องสาวเก่งๆหลายคนมาร่วมงานเช่นเดียวกันครับเทศกาล Essence Festival ครับนอกจากจะมีผู้หญิงเก่งจากหลากหลายวงการที่มาเผยเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จแล้วเทศกาลที่จัดขึ้นที่เมือง New Orleans ในปีนี้ก็ยังมีการจัดคอนเสิร์ตด้วยครับโดยศิลปินที่มาแสดงคอนเสิร์ตที่ Louisiana Superdome ก็ประกอบไปด้วย Mariah Carey, Judith Hill, Common และก็ Estelle ครับโชว์ของศิลปินทั้ง4คนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้เข้าร่วมงานและก็แฟนเพลงที่มาชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากครับโดยทั้ง Mariah Carey, Judith Hill, Common และก็ Estelle ต่างก็หยิบเพลงฮิตมาเอาใจแฟนเพลงครับส่วนโชว์ที่เรียกได้ว่าจัดเต็มไม่แพ้คอนเสิร์ตใหญ่เลยทีเดียวก็คือโชว์ของ Mariah ครับที่มาพร้อมกับทีมแดนเซอร์หนุ่มๆด้วย
position in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and about to get put on. At his funeral, listening to this church song. Family yelling and screaming, I heard for him. I'm never coming back home. Baby, I'm gone. Don't you know I gotta shake you up? เทศกาล Essence Festival ครับในปีนี้จัดขึ้นเป็นเวลา2วันด้วยกันซึ่งก็คือวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดย Essence Festival จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1994แล้วครับโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงครับFreedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. ถือว่าเป็นงานที่ดีงานหนึ่งเลยนะครับคือบางทีสาวๆไม่รู้จะทำอะไรไงหรือบางทีอาจจะแบบท้อแท้กับชีวิตพอมาเจองานนี้เจอโค้ชอย่างนี้เจอคนเก่งๆก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับใช่แล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันนะผู้หญิงมีความสามารถเยอะแยะรอบโลกเลยค่ะมาช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะคะกับเรื่องราวของการออกมาบอกว่าฉันจะไม่ขอทนอีกต่อไปกับข่าวลือเสียหายนะคะลีมินโฮเขาเอาจริงแล้วนะคะ